สำหรับเรื่องการปองดองสมานฉันท์ตามนโยบายของคสช.ตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยทางจังหวัดระยองก็เริ่มตั้งแต่ในช่วงของคสช.นะครับเราได้จัดกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความปองดองสมานฉันท์โดยเริ่มตั้งแต่ในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอแล้วก็ในระดับจังหวัดเราก็จะไปพูดคุยไปทำความเข้าใจแล้วเราก็ทำให้คนไทยได้ใช้วัฒนธรรมไทยในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันพยายามที่จะสอดแทรกเรื่องของความรักชาติความรักสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการสอดแทรกเรื่องหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการสอดแทรกเรื่องคุณค่านิยม12ประการสำหรับการจัดคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งที่แสดงออกถึงความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเรามารวมพลังกันเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าถ้าทุกคนถ้อยทีถ้อยอาศัยกันทุกคนเอื้ออาทรต่อกันและทุกคนรักใคร่กันเนี่ยผมเชื่อว่าความปองดองก็เกิดขึ้นการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของบ้านของเมืองไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจหรือทางด้านการอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองเนี่ยก็จะเติบโตก้าวหน้าตามไปด้วยครับก็ขอฝากพี่น้องชาวระยองทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับ